สำหรับความเคลื่อนไหวทางการเมืองในห่วงเวลานี้จะบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องฝุ่นก็คงจะยากนะคะซึ่งก็จะต้องติดตามจากหลายๆพักและเพื่อที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองช่วงนี้คุณเทพชัยย่องพร้อมแล้วค่ะคุณเทพชัยครับวันนี้ได้เห็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวออกมาจากพักพลังประชารัฐรนะคะคคก็ต้องมองว่ามันอาจจะเป็นละครอ,อีกหนึ่งฉากนะครับเพราะว่าก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่า คนที่ทางพรคพลังชารัฐต้องการที่จะเสนอให้เป็นนาย,ยกมนตรีเนี่ยก็คงเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังรักษาลีลาไว้หน่อยหนึ่งนะครับประกาศว่าพรุ่งนี้สี่โมงครึ่งนะครับทางผู้นําแกนนําของพรรคพลังประชารัฐก็จะนําขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะครับเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยรับที่จะเป็นผู้สมัครชิงตาแหน่งนาย,ยกตัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่มีความชัดเจนแล้วละ่ะนะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกประยุทธ์แล้วครับว่าจะตอบรับหรือไม่นะครับวันนี้คําตอบของท่านนายกก็ยังไม่ yes ไม่ no นะครับ <laughs> ซึ่งก็ก็เข้าใจนะครับว่าท่านก็คงไม่อยากจะมีภาพว่าเป็นส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองพรรคนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของท่านยกวันนี้ก็คือว่าผมมีเวลาถึงวันที่8กุมภาก็คืออาทิตย์หน้านะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการที่จะยื่นรายชื่อของคนที่จะเป็น นายกรัฐมนตรีให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็พูดง่ายคือจะรักษาระยะห่างไว้กับพรรคนี้พอสมควรจนกระทั่งถึง้าทีสุดท้ายละนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าวุ่นๆหลายเรื่องด้วยนะคะในห่วงเวลานี้ในความที่เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ภาพที่จะเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นภาพสําคัญซึ่งสื่อมวลชนก็จะได้บันทึกภาพด้วยนะคะจะไปที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลในการส่งเทียบเชิญโดยหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็คือคุณอุตมะสาวนายน